พาไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูดีกว่าค่ะพี่ป๊อปครับพาไปดูต้อนรับเทศกาลสงกรานต์คุณหมอกับนางพยาบาลที่นั่นแต่งกายด้วยชุดไทยดูแลคนไข้ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาใส่ชุดไทยนุ่งโจงกระเบนห่มสบายเข้ากับเทศกาลสงกรานต์ดูแลผู้ป่วยคือผมทำบรรยากาศแบบนี้ก็จะได้ดูแล้วเข้ากับบรรยากาศนะฮะคือถ้ากลางวันเนี่ยดีใส่ชุดแบบนี้ดีนะฮะก็ดูแล้วแม่สงกรานต์แต่ถ้ามาประมาณสัก2ทุ่มขึ้นไป3ทุ่มแล้วก็มาดูแลเราแบบนี้ก็ยังน่ารักอยู่ค่ะก็ยังน่ารักอยู่ครับคือถ้าเป็นนางพยาบาลก็จะสวมชุดไทยสบายเฉียงเลยนะคะแต่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่กันก็จะต้องสวมถุงมือผ้าปิดปากปิดจมูกแล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะทำแผลให้กับผู้ป่วยแต่งหน้าแต่งตากันสดสวยนะคะคนไข้กับญาติบอกดูแล้วก็เพลินๆดีค่ะถูกครับแต่ว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังท่านบอกใช่ไหมคะก็บอกว่าอยากจะให้เกิดความผ่อนคลายญาติที่มาใช้บริการก็จะได้รู้สึกแบบมีความสุขมีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์แต่อย่างที่บอกครับขนาดท่านผอ.พูดบอกว่าคงจะเน้นให้ใส่เฉพาะกลางวันกลางคืนเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชุดปกติคือคุณหมอยุวพรจิระวงประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติเนี่ยท่านบอกว่าให้ใส่เฉพาะกลางวันกลางคืนเนี่ยคงไม่เหมาะกลัวคนไข้จะคิดเป็นอย่างอื่นไปครับญาติก็คิดเป็นอย่างอื่นเหมือนกันนะฮะและถ้าขอถ้าเกิดท่านยังใส่อยู่ก็ให้มากันเป็นกลุ่มอย่ายืนคนเดียวเด็ดขาด อันนี้เป็นคำขอจากพี่ป๊อปนะคะผมขอเลยนี่คุณหมอกับพยาบาลเขาอุตส่าห์ตั้งใจช่วงเทศกาลสงกรานต์น่ารักจริงน่ารักนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่โรงพยาบาลนาวังจะได้เข้าใจตรงกันว่าตามนี้นะเป็นการรับเทศกาลสงกรานต์ค่ะพูด